มาจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยามาในชื่อชุดการแสดงว่าระบำนาฏปักษีกินรีลีลาแรงบันดาลใจของเราได้มาจากคำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลกดังคำขวัญที่ว่าพระพุทธชินราชน้ำเนิ่นหินกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งหน้าล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากห้ามแม่น้ำตกหลักตะการตาแนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้เรามีวัตถุประสงค์จากการจินตนาการการถ่ายทอดว่ามีกินรีกลุ่มหนึ่งลงมาเล่นน้ำอย่างมีความสุขโดยการนำเสนอการสื่อความหมายออกทางท่ารำของนางกินรีตั้งแต่เริ่มการแสดงจนจบการแสดงและยังมุ่งเน้นความสวยงามของท่ารำกินรีให้สอดคล้องกับคำขวัญทอดถึงว่าห้ามและน้ำตกหลักอาการนาสองคน